ดูสถานการณ์ที่ศรีลังกากันก่อนเลยนะคะจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศค่ะแล้วก็นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่มีผู้ประท้วงหลายหมื่นคนบุกไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปยึดทำเนียบไว้ได้ด้วยนะคะทำให้ประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาต้องหนีออกมาตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าอยู่ที่ไหนแต่มีข่าวลือว่าดูเหมือนเตรียมที่จะเดินทางออกนอกประเทศสถานการณ์ที่ศรีลังกาเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันกับคุณพัชค่ะอย่างที่คุณธันชนกบอกนะคะตอนนี้สื่อท้องถิ่นเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าตัวของราชปักษาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันแน่มีกระแสข่าวบางข่าวบอกว่าเขาเดินทางไปที่แอร์เบสนะคะหรือว่าฐานทัพอากาศใกล้ๆกับสนามบินนานาชาติที่เมืองหลวงแล้วนะคะเพื่อมีโอกาสที่จะเดินทางออกนอกประเทศแล้วติดตามพร้อมๆกันนะคะจริงๆแล้วตามกำหนดนะคะที่โกตาบายาราชปักษาประธานาธิบดีของศรีลังกาให้คำมั่นว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งก็คือวันพุธ13กรกฎาคมนะคะแต่ว่าจนถึงเวลานี้เนี่ยยังไม่เจอตัวเจ้าตัวนะคะว่าไปอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสื่อท้องถิ่นที่ศรีลังกาเองเริ่มตั้งคำถามมีโอกาสค่ะเร็วๆนี้อาจจะเดินทางไปที่นครดูไบก็เป็นได้เพราะว่าไม่เจอตัวเลยนะคะมาดูกันค่ะวิกฤตศรีลังกาที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าติดตามข่าวสารในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะได้เห็นเลยนะคะภาพของประชาชนชาวศรีลังกาค่ะที่ออกมาเรียกร้องให้ตัวของนายกรัฐมนตรีเองให้ตัวของประธานาธิบดีเองเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนี่เป็นภาพเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ใช่ปาร์ตี้สังสรรค์ที่ไหนนะคะแต่ว่านี่คือภาพของประชาชนหลายพันคนที่บุกเข้าไปภายในทำเนียบของประธานาธิบดีต้องใช้คำแบบนี้บอกว่าประชาชนชาวศรีลังกาที่เขาใช้ชีวิตอยู่ภายนอกปกติทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นชีวิตที่หรูหราขนาดนี้เลยนะคะบางคนพอเข้าไปในทำเนียบปุ๊บเนี่ยไปแห่เซลฟี่กับบรรดาสิ่งของมีค่าต่างๆที่อยู่ภายในอาคารกันเลยเพราะเขาบอกว่านี่คือสภาพชีวิตที่แบบคนละขั้วเลยกับสิ่งประจำวันที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะคะมีรายงานว่าผู้ประท้วงชาวศรีลังกาค่ะยังไปพบเงินสดเป็นธนบัตรไมเอี่ยมด้วยนะคะรวมมูลค่าเนี่ย 17.85 ล้านรูปีศรีลังกาตีเป็นเงินไทยประมาณ 1.77 ล้านล้านบาทเกือบ2ล้านบาทนะคะในบ้านพักของประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาที่พวกเขาบุกเข้าไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เงินจำนวนนี้ก็คือส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วนอกจากเงินสดธนบัตรไมเอี่ยมแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเขาพบในบ้านพักของประธานาธิบดีราชปักษายังมีกระเป๋าเดินทางที่ภายในเนี่ยเต็มไปด้วยเอกสารที่ถูกทิ้งไว้ในคฤหาสน์ที่เป็นบ้านพักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีด้วยผู้ประท้วงเองก็ส่งมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้กับทางตำรวจแล้วเพื่อจะส่งมอบต่อศาลในวันนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดทางสำนักนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาออกแถลงการในวันนี้นะคะว่าทางประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาได้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหบอกว่าเขาจะทำการลาออกในวันพุธที่จะถึงตามเวลาที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนค่ะโดยคำแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงยืนยันจะยังคงปักหลักอยู่ในทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงโคลัมโบต่อไปจนกว่าผู้นำจะลาออกอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งตัวของประธานาธิบดีราชปักษาทั้งตัวของนายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหต่างก็หลบหนีออกจากบ้านพักตั้งแต่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมาตั้งแต่วันศุกร์นะคะจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบค่ะว่าทั้งคู่ไปอาศัยอยู่ที่ไหนแต่ว่าล่าสุดนี้ทางสำนักข่าว Times of India นะคะรายงานบอกว่ายังไม่มีแถลงการว่าจากทางทำเนียบประธานาธิบดีว่าตัวของราชปักษาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแต่ทีนี้สื่อท้องถิ่นในศรีลังการายงานบอกว่าสงสัยว่าเขาอาจจะเดินทางไปที่นครดูไบในช่วงสายๆของวันนี้นะคะซึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีเนี่ยบินไปที่ฐานทัพอากาศใกล้กับสนามบินนานาชาติของประเทศในวันนี้แล้วก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะบินออกไปเพื่อไปลี้ภัยยังต่างประเทศก็เป็นได้นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศศรีลังกาในวันนี้นั่นเองทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของวิกฤตกันหน่อยนะคะที่เรารายงานกันว่าศรีลังกาเนี่ยเผชิญกับวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ70ปีราคาอาหารเนี่ยพุ่งสูงปรี๊ดนะคะเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้พุ่งสูงมากๆเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะมีนาคมปี2022เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10.8% กว่าๆตอนนั้นก็ว่าสูงแล้วนะคะปรากฏมีนาเมษาพฤษภามิถุนาผ่านมาแค่3เดือนมิถุนาค่ะตัวเลขเงินเฟ้อขึ้นมาแตะ 54.6% และมีแนวโน้มว่าจะแตะ 70%
อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเฟ้อที่มันพุ่งสูงขึ้นมากขนาดนี้ก็เลยเป็นตัวต้นเหตุนะคะที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่พอใจเพราะนั่นหมายความว่าราคาสิ่งของในชีวิตประจำวันสูงจนแทบจะหาซื้อไม่ได้กันแล้วนะคะบางชนิดค่ะอย่างราคาสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะถ้าหากว่าเทียบเงิน1รูปีศรีลังกาเนี่ยเทียบตีเป็นตัวเลขกลมๆนะคะตีเป็นเงินไทยประมาณสัก 0.01 บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปาดูราคาหัวหอมเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 81% นะคะราคาหัวหอมแดงก็ 90% กว่าค่ะราคามันฝรั่งนะคะขึ้นมา 66% ไข่ไก่ก็เพิ่มขึ้นมาถึง 43% นะคะปลาเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 30% กว่าเนื้อไก่เนื้อหมูผักต่างๆชนิดต่างๆต้องใช้คำว่าสูงขึ้นจนบางทีเนี่ยไม่สามารถจะหาซื้อได้แล้วเพราะว่าสิ่งของบางชนิดเนี่ยขาดตลาดนะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันด้วยค่ะราคาของน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลหรือแม้แต่ก๊าซหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆราคาก็พุ่งสูงเหลือเกินน้ำมันขึ้นมา 80% กว่านะคะก๊าซหุงต้มก็80% กว่าเหมือนกันซึ่งตรงนี้ค่ะณเวลานี้มีรายงานนะคะว่าร้านอาหารหลายๆแห่งในกรุงโคลัมโบรวมถึงเมืองอื่นๆของศรีลังกานะคะต้องใช้ฟืนเพื่อที่จะทำอาหารเสิร์ฟให้กับลูกค้ากันแล้วนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาซื้อน้ำมันไม่สามารถที่จะหาซื้อก๊าซที่เอามาใช้ในการก่อความร้อนได้นั่นเองในขณะเดียวกันค่ะมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับข้อเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการจะทำให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยทำให้ได้นะคะข้อเรียกร้องแรกก็คือต้องการให้ผู้นำประเทศลาออกซึ่งราชปักษาก็บอกว่าเดี๋ยววันพุธนี้เนี่ยจะทำการลาออกนะคะข้อเรียกร้องที่สองที่นักวิเคราะห์มองเอาไว้นั่นก็คือต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลผสมที่มาจากทุกพรรคต้องมีผู้แทนที่โปร่งใสแล้วก็ไม่มีประวัติการทุจริตนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการครอบครองโดยนักการเมืองกลุ่มเดียวและแน่นอนมันเกิดการทุจริตเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นเขาต้องการจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมค่ะจะได้เกิดการถ่วงดุลอำนาจกันนะคะไม่ใช่การครอบครองของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะเปิดเผยกับประชาชนค่ะบอกว่าประชาชนชาวศรีลังกาเนี่ยนะคะมีข้อเรียกร้องอยู่สัก2อย่างที่เป็นข้อเรียกร้องหลักๆข้อแรกก็คือความต้องการให้ผู้นำประเทศโดยเฉพาะโกตาบายาราชปักษาลาออกจากตำแหน่งไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองอีกเพราะว่าที่ผ่านมาตระกูลราชปักษามีอำนาจทางการเมืองมายาวนานค่ะประชาชนมองว่าเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในรอบ70กว่าปีนับตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราชจากอังกฤษยึดโยงมากับการบริหารของราชปักษาและที่ผ่านมาโกตาบายาไม่ยอมออกจากตำแหน่งซึ่งตรงนี้อาจารย์มองว่ายิ่งยื้อก็ยิ่งแย่แล้วก็ยุ่งเหยิงขึ้นไปทุกทีด้วยส่วนข้อเรียกร้องก็อย่างที่บอกไปข้อที่2นะคะก็คือต้องการความโปร่งใสต้องการรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมต้องไม่มีการทุจริตด้วยค่ะเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้อาจมาจากการแต่งตั้งโดยรัฐสภาและมีอายุประมาณ1ปีไปถึง18เดือนมีเป้าหมายสำคัญคือการจัดการในเรื่องของพลังงานแล้วก็จัดหาสินค้าที่จำเป็นเรื่องที่2ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ่วงดุลอำนาจของประธานาธิบดีให้อยู่ภายใต้รัฐสภาในขณะเดียวกันนะคะสำนักข่าว AFP รายงานว่าตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากต้องการให้ตระกูลราชปักษาหมดสิ้นบทบาททางการเมืองไปเลยเพราะว่าเป็นตระกูลที่ครองอำนาจมายาวนานเป็นครอบครัวที่มีอิทธิพลทางการเมืองค่ะพ่อของโกตาบายาราชปักษาก็เคยเป็นส.ส.และรัฐมนตรีพี่ชายของเขาก็เคยเป็นประธานาธิบดีถึง2สมัยแล้วก็ครั้งหนึ่งโกตาบายาเคยได้รับการยกย่องจากสังคมส่วนหนึ่งในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการปราบกองกำลังพยัคฆ์อิแลมทำให้สงครามที่ยืดเยื้อกว่า25ปีสิ้นสุดลงแต่แน่นอนขณะเดียวกันเขาก็ถูกกล่าวหาด้วยนะคะว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำของศรีลังกาเองก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ล้มละลายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเจรจากับ IMF เพื่อขอเงินมาใช้ในการอุดหนุนทำการบริหารประเทศเนี่ยเป็นเรื่องยากกว่าเดิมเพราะมันคือการเจรจาในฐานะประเทศล้มละลายต้องดูว่าอนาคตต่อไปจากนี้ศรีลังกาจะเป็นอย่างไรต่อค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ต้องจับตาด้วยนะคะว่าท้ายสุดแล้วโกตาบายาราชปักษาจะลาออกตามที่ประกาศไว้หรือไม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ